สวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีน้องพุทโธเพิ่นมาทำบุญอยู่วัดอยู่ว่าอารามครับเอฟซีเนาะคุณนะน้องพุทโธนั่งสมาธิอยู่บ่ครับบ่ได้นั่งครับบ่ได้นั่งครับอันนี้ฝันบ่ครับครับผมฝันครับครับเว้าสู้ฟังนะครับฝันแนวใดครับน้องพุทโธครับผมฝันเห็นปูพญานาคครับปูพญานาคครับหาหัวครับหาหัวเลยครับเพิ่นมาอาบน้ำในสระนี่แหละครับในความฝันผมสระทั้งหลังนี่บ่ครับครับผมฝันว่าเพิ่นอาบน้ำในสระนี่แหละครับครับผมฝันเห็นเหมือนกันกับวัดนี้เลยครับครับผมเพิ่นอาบน้ำในสระวัดนี้เลยครับครับผมก็เลยได้มาทำบุญเนาะครับครับผมวัดที่นี่เพิ่นก็ลอยน้ำขึ้นมาหาผมครับครับผมตาแดงด้วยครับครับตาเพิ่นก็เลื่องแสงครับครับตัวเพิ่นก็ใหญ่เท่าต้นมะพร้าวครับครับผมที่นี่เพิ่นลอยน้ำเพิ่นมาผมจะแล่นหนีครับครับผมผมย่านครับครับแต่ว่าที่นี่เพิ่นลอยน้ำเพิ่นมาเพิ่นก็กลายเป็นผู้เฒ่าครับครับเป็นคนครับโอ้ครับผมเพิ่นซื้อหยังเอาหูบ่ครับบ่หูครับครับผมเป็นคนขึ้นมาครับปัจจุบันนี้เป็นคนขึ้นมาหาผมล่ะก็มีพระมาหาผมครับพระมาแต่ใช้อีกครับโอ้ครับเพิ่นย่างมาทางซ้ายครับครับผมทางซ้ายครับบ่ได้อยู่ในน้ำบ่ครับพระนี่บ่ได้อยู่ในน้ำครับครับเพิ่นย่างมาหาผมแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้ผมทำบุญส่วนทิศส่วนบุญครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเนาะครับครับผมนี่ล่ะโอ้เก่งหลายครับ FC ครับปู่พญานาคหางหัวครับครับจังได๋อีกครับบัดนี้บัดที่นี่ปู่พญานาคหางหัวครับครับเพิ่นก็โดดลงน้ำครับเพิ่นได้เว้ากับหยังน้องพุทโธบ่ครับบ่ได้เว้าหยังเลยครับบ่ได้เว้าหยังเลยครับมีแต่พระมาเว้าครับโอ้มีแต่พระซื่อครับโดดลงน้ำเสร็จครับโดดลงน้ำเสร็จกะน้ำกะเป็นคืนเลยครับครับน้ำเป็นคืนอ่ะกะปรากฏเป็นตัวเลขเลยครับครับน้ำแตกกระจายเลยครับน้ำแตกกระจายเป็นตัวเลขเลยครับครับผมเป็นตัวเลขสีอะไรล่ะครับผมสีแดงครับสีแดง2ตัวหรือ3ตัวครับหลวงพ่อโต3ตัวครับครับผมตัวไหนครับตัวไหนครับ547ครับ547ครับ547เลข2ตัวล่ะครับผมเลข2ตัวบ่มีครับบ่มีเห็นแต่3ตัวเนาะเห็นแต่3ตัวครับโอ้อยู่ในสานี่บ่ครับเพิ่นเล่นอยู่ในสานี่บ่ครับครับเพิ่นเล่นอยู่ในสานี่ครับโอ้ยน้ำเขียวอึมๆเลยครับ FC พุ่นน่ะน้ำสีเขียวเลยครับอันนี้พญานาคอยู่ข้างหลังนี่ก็หาหัวเนาะครับน้องผู้โทเนาะครับนี่ครับพญานาคหาหัวได้ครับ FC อยู่นี่นี่เพิ่นสิมาให้โชคน้องผู้โทล่ะครับ FC มาทำบุญแต่บ่ได้นั่งสมาธิเอาก็บ่เป็นหยังครับเลข3ตัวที่เด็ดกับน้องผู้โทก็ได้แม่นเพิ่นว่าจังได๋อีกครับบาดนี่พระนั่นน่ะแล้วพระเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังได๋ครับครับเพิ่นบอกว่าช่วยเหลือชาวบ้านครับช่วยเหลือชาวบ้านเนาะทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนาะครับครับผมแล้วเพิ่นก็หายแวบไปเลยครับหายแวบไปเลยครับบ่ได้บอกเลขบ่ครับเพิ่นบ่ได้บอกครับโอ้บ่ได้บอกเอ้าครับท่านผู้ชมเนาะพญานาคหาหัวกันถามเป็นเลข2ตัวนี่ปู่พญานาคนี่ก็สาธุครับพญานาคนี่ก็นำ9ครับหาหัวก็หาอาทิ95ก็ได้ครับ95หรือว่า59ครับเป็นเลข2ตัวครับ FC น้ำก็น้ำ1ครับ951หรือว่า159ก็ได้เนาะครับเนาะกับเปรซอยกันครับแต่ที่สำคัญน้องผู้ทู่เพิ่นก็เห็นเลขแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเป็น547ตรงๆครับ FC ลองเอาไปเสี่ยงโชคลองเบิ่งครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับเพื่อเป็นแนวทางบรรทาชอบตัวเลขชุดนี้ครับก็ลองเอาไปซื้อเลขลอตเตอรี่ลองเบิ่งคันถ้าบ่มักก็บ่เป็นหยังครับ FC ครับจังได๋อีกครับบาดนี้น้องผู้ทู่ก็มีแค่นี้ล่ะครับมีซ้ํานี่ครับผมโอ้ยขอบคุณน้องพุทโธหลายๆครับที่ให้แนวทางดีๆ FC เนาะขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเบาแอมมาส่งกับทีมงานสิจดตัวเลขในแคปหน้าจอครับอันนี้เป็นบรรยากาศน้ำครับ FC เดี๋ยวสิเบิ่งอยู่ในสระนี่ครับเป็นสระใหญ่ตัวครับ FC เนาะพุ่นลอยขึ้นมาเลยบ่ครับน้องพุทโธโอ้ยคักคักคักอุสาธุสาธุครับบ่าวแอมส่งสีซูมให้เบิ่งพุ่นนะพญานาคหาหัวอยู่พุ่นครับ FC นี่ล่ะครับ
สงสัยปูเพิ่นสิอยู่ในนี่เนาะครับเนาะเอาก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทงนะมิเด้อครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องพุทโธครับปูพญานาคครับท่านผู้ชมเนาะกระโดดลงน้ำครับน้ำแตกเป็นตัวเลขสีแดงว่าสันครับ FC งวดวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องพุทโธครับ FC เนาะ547 547ครับแล้วก็คันถามมันเปเอากระปูพญานาคนี่ก็หาหัวอยู่แล้วครับพญานาคนี่ก็น้ำเก่า9559ก็ได้ครับน้ำนี่น้ำหนึ่งนี่เอาไว้ทั้งหนาเลยครับ FC 195ก็ได้ครับหรือว่า159ครับกระสลับกันกับตาเลนอยู่ในนี้แหละครับท่านผู้ชมเป็นเด็กหน่อยที่มีเส้นครับมีบุญผลาหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธนี่เพิ่นก็นั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่ดวงวิญญาณต่างๆครับท่านผู้ชมแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณครับเลขน้องพุทโธนี่ก็เคยเข้ามาหลายงวดเนาะครับ FC งวดนี้อาจสิมา3ตัวจังๆก็ได้ครับก็ลองเบิ่งครับ FC 16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกับศิลา FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมละทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมละทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้า
เอาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมานำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ